กลายเป็นประเด็นเลยนะคะสำหรับหนุ่มก้าวจิรายุค่ะหลังโพสต์ข้อความให้กำลังใจสาวโฟกัสจิรกุลผ่าน IG นะคะจนทำให้คนมองว่าหนุ่มก้าวจะซดเกาเหลากับพระเอกต้นเรื่องอย่างหนุ่มบอมธนินหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มหน้าใสนอกจากจะเผยให้ฟังว่าไม่กลัวว่าจะเกาเหลากับหนุ่มบอมธนินแล้วนะคะยังยืนยันสถานะว่ากับโฟกัสเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะก่อนจะแง้มให้ฟังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชศึกษาพระธรรมค่ะเรื่องของการบวชเนี่ยก็คือผมคิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งบวชให้ครอบครัวบวชให้ในหลวงเนี่ยครับก็คิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มีโอกาสสักทีอะไรเงี้ยครับจริงแล้วถ้าเรียนจบก็ไม่น่าอยากให้เกินนั้นมากอะไรเงี้ยเห็นหลายคนที่แบบพอทำท่าจะบวชแล้วแบบเราไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะยาวเลยอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็ตอนที่ผมโพสต์ผมก็แค่แบบจำได้ว่าดูคลิปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเขาก็มีความสงสารแบบคือเขาเองก็ผมอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่ว่าก็คือเคยเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่คณะด้วยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เขาเป็นพี่เราอย่างเงี้ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็คุยกันปกติให้กำลังใจปกติผมว่าคงไม่นะครับเพราะว่าคือผมไม่มีเจตนาที่จะไปอันนั้นเขาแล้วก็ผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเงี้ยผมก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้ว่าอะไรผมท่านสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และ Cable TV ทั่วประเทศ